หูยเกือบหลุดนะผมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้พันอะไรเนี่ยดูตัวหน่อยโอ้อะไรเนี่ยโหเดี๋ยวๆๆโอ้โหเดี๋ยวๆอุ้ยใส่โอ้ยลงมาถึงเลยเป็นโลเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมนู่น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 อยู่ตัวหลังนู้นนิ่งหลังนี้ยวบโอ้โหเดี๋ยวดูเลยอะไรกันครับเดี๋ยวลองเถอะผมก็ลองดูแถวนี้ก่อนฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้พันเป็นไงเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้อะไรยังไงครับเดี๋ยวนั่นนั่นครับผมโอ้โหอุ้ยโอ้โหเอาละท่านผู้ชมเอาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเรามาหาทากด้วยกันนะผมเนี่ยก็บางทีที่หลายคนถามนะผมว่าทากเป็นยังไงนะผมเนี่ยเนี่ยนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยผมนี่ก็ทากนะผมเนี่ยนี่ก็ทากนะผมเนี่ยเนี่ยเยอะครับผมที่บ้านผมนะเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยใช่หมดเลยนะผมเนี่ยเนี่ยตัวเป็นตัวทากลิ้นหมานะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะอยู่คู่กันเลยผมเนี่ยทั้งนั้นเลยผมก็นี่ครับผมเนี่ยเนี่ยผมนี่ก็ใช่นะผมเนี่ยเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่อะไรอ่ะเป็นพื้นที่ที่ว่าเปียกๆครับผมเนี่ยเขาจะชอบอยู่แบบนี้นะผมเนี่ยพื้นที่ชื้นแต่ก็ต้องเป็นพื้นที่ที่มีทากด้วยนะครับผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาจับด้วยกันฮะนี่นะครับผมเนี่ยผมก็จะจับใส่นะผมเนี่ยเนี่ยทากค่อนข้างเยอะนะผมเนี่ยแถวบ้านผมนะผมบางทีก็หลายคนบางทีก็ถามหานะผมว่าทากหายังไงมันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ว่ามีทากด้วยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยจับใส่ไปเลยผมเขาจะชอบอยู่กับใบไม้แล้วก็อยู่กับเนี่ยฮะหญ้าอย่างเงี้ยนะผมเขาจะมาหากินกลางคืนเขาจะมาหากินนะผมเนี่ยเดี๋ยวเราดูนี้บ้างฮะนี่นะผมเนี่ยเนี่ยผมก็มาคีบหาอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดนี้เราเอาไปใส่ปลาช่อนได้เลยผมเนี่ยกำลังดีผมเนี่ยกำลังสวยเลยผมเนี่ยผมย้ายมาอีกที่นะผมเนี่ยดูนะผมทากนะผมเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมเนี่ยนี่ก็ใช่ครับผมเนี่ยนี่ก็ใช่นะผมเยอะผมเนี่ยปีนตามต้นไม้ก็มีนะผมเนี่ยนี่ฮะเนี่ยก็จับใส่เลยนะผมเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกแล้วผมบางพื้นที่ก็ไม่มีนะผมพื้นที่ไหนเยอะๆนี่ก็คือเยอะมากเลยผมเนี่ยเขาออกลูกทีนี่เขาออกลูกได้เยอะผมเนี่ยอ่ะโอเคสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมนะก็วันนี้เรามาลงคลองกันบ้างผมก็พอดีคลองบ้านผมเนี่ยเขาลอกหมดกันหมดแล้วนะผมเนี่ยเขาแมคโครมาลงครับผมก็ผมก็เลยมาเอาเบ็ดลงในคลองมาลงผมเนี่ยมีอยู่ประมาณ26หลังครับผมเนี่ยมันเก่ามันเริ่มหักไปบ้างอะไรไปบ้างนะฮะก็เหยื่อผมเหยื่อนี่นะผมทากลิ้นหมานะผมเนี่ยวันนี้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูสักประมาณสักหลังสองหลังก็พอนะผมเพราะว่าปักในคลองมันค่อนข้างจะปักยากไม่เหมือนกับปักในนานะครับปักในคลองไม่ได้ปักยากผมมันปักในเรือผมมันเลยค่อนข้างที่ว่าจะปักยากนะฮะนี่เลยฮะก็เบ็ดนะผมใช้ทรงไมลูไซโก้นะผมเบอร์17นะผมเนี่ยทากแล้วก็นี่เลยผมเนี่ยวิธีการเกี่ยวทากนะผมเก
เกี่ยวกลางนะผมเกี่ยวชายนี่นะผมเนี่ยเกี่ยวทางนะผมเนี่ยเกี่ยวตรงกลางผมเกี่ยวกลางเกี่ยวตรงชายนะผมเนี่ยเนี่ยครับผมจะอยู่ในรูปแบบแบบนี้นะผมเนี่ยแค่นี้ครับผมไม่ต้องอะไรเยอะมากผมปักได้เลยฮะปักในคลองปักในเรือเนี่ยเพราะมันปักยากผมมันเรือมันขยับได้ฮะแล้วปลาถ้ากินในคลองนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆนะผมคือถ้ากินเข้าไปนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยนะบิ๊กไซส์แน่นอนนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปปักกันซะอีกหลังนะครับผมช่วงนี้น้ำขึ้นนะผมน้ำฝายมีน้ำในฝายนะผมเวลาที่เราจะปักเราต้องปักในคลองแยกนะผมอย่ามาปักคลองหลักนะผมเนี่ยตามช่องน้ำตามช่องอะไรของผมเนี่ยปลาเขาจะเข้าไปหากินนะผมเนี่ยเราต้องเลือกพื้นที่ด้วยนะครับผมไปปักตามคลองหลักไม่มีทางได้กินนะฮะไม่มีตัวนะผมเราต้องเลือกพื้นที่นะเดี๋ยวผมปักตรงนี้สักหลังฮะตรงนี้มันเป็นคลองย่อยแล้วผมเนี่ยมันเป็นช่องที่เข้าไปนะผมเนี่ยตรงเนี้ยน้ำจะไม่ไหลเลยนะผมเนี่ยปลาเขาก็จะมาหากินกันอยู่แถวๆนี้แล้วครับผมเดี๋ยวให้ดูอีกสักหลังนะฝนก็โอ้โหทำท่าจะตกดีจริงๆเลยผมเนี่ยเอาใจยากเหลือเกินนะผมอ่ะนี่นะปักเลยนะผมไม่ต้องอะไรมากอะเรียบร้อยปักง่ายนะผมมันปักง่ายเพราะว่าไม่ต้องแหวกหญ้านะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมปักให้รับชมแค่นี้นะผมแล้วเดี๋ยวเรามารับชมกันตอนประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มพอฝันหน่อยครับผมเดี๋ยวผมพามารับชมอีกทีนะผมว่าจะมีตัวให้รับชมกันบ้างไหมนะยังไม่แน่ใจนะผมว่าจะมีแต้มหรือเปล่า เพราะว่าจริงแล้วปลามันจะขึ้นกันหมดแล้วแต่ปลาใหญ่ๆบางตัวเขาก็ไม่ขึ้นนะผมถ้าไซส์โลโลเลยผมนะเขาจะไม่ค่อยขึ้นนาเท่าไหร่ผมเขาก็จะมาเข้าอยู่ตามป่าตามช่องน้ำอย่างนี้นะผมเนี่ยช่องน้ำเข้าช่องน้ำอะไรเขาจะมาหาที่วางไข่หรือว่าอะไรหรือหากินนะผมเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารับชมกันตอน2ทุ่มอีกทีครับผมโอ้ป่ะป่ะป่ะขึ้นเร็วๆๆมาไปดูปลากันมามาป่ะขึ้นเรือขึ้นเรือกันเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวตกเรือเดี๋ยวๆแป๊บนึงเอ้าป่ะป่ะอยู่หัวเรือเลยไปเลยนำไปเลยนั่งเรือไปดูปลากันเช้านี้จะมีให้รับชมกันบ้างไหมนะลุยกันเลยครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกโอ้ออกมาไม่ได้เลยครับผมก็เดี๋ยวผมพามาเบ็ดมายามเบ็ดนะผมก็เหยื่อทากลิ้นหมานะก็ผมลงไว้จะเป็นช่องนี้นะผมเนี่ยเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ให้ดูนะผมวันนี้พอมีเวลาฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวผมจะแนะนำนะผมเนี่ยเหยื่อทากลิ้นหมานะผมจะต้องลงในพื้นที่แบบนี้นะผมเนี่ยตรงนี้เป็นคลองหลักนะเนี่ยฮะมันก็จะมีเป็นซอยเข้าไปอย่างนี้นะผมเนี่ยนี่ฮะเป็นซอยเข้าเป็นเวิ้งริมๆอย่างเงี้ยผมถ้าเราจะลงเราให้เราลงริมๆใช่ๆอย่างนี้นะผมเนี่ยลูกน้องผมมาด้วยนะผมตามมาทุกวันนะผมเนี่ยนั่งอยู่บนเรือผมโป้ทักทายหน่อยเด้อ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูของเรากันนะครับนะเนี่ยอันนี้คือเนี่ยนะช่องที่ว่าเขาไหลน้ำครับผมเนี่ยปลาขึ้นดีนะผมเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นคลองหลักนะผมเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเป็นซอยเล็กๆเข้าไปนะผมเนี่ยจนช่วงน้ำขึ้นนะผมเนี่ยผมปักไว้เนี่ยหลังเนี่ยผมเนี่ยหนูนะผมแล้วผมจะให้ดูนู่นนะหนูนะจม ดูกันเลยผมว่ามันคืออะไรไปฮะเนี่ยนะฮะเหยื่อทากลิ้นหมานะผมถ้าอยากจะลงต้องอย่าไปลงคลองหลังนะผม มันไม่ทางครับผมไม่มีทางได้กินโห
ดึงคานจมไปเลยผมเนี่ยนี่ผมท่านผู้ชมผมเนี่ยคืออะไรเนี่ยผู้ชมจะเห็นกันไหมครับยังอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยนู่นๆๆโอ้โหๆๆอุ้ยๆอะไรครับอะไรครับเอาละเอาละเอาโอ้ท่านผู้ชมอยู่ใกล้กันไปผมดูเนี่ยเห็นหรือเปล่าผมดูเนี่ยเหยื่อถ้ากินนี่คือส่วนมากตัวจะใหญ่นะลองดูกันเลยหูยเกือบหลุดนะผมเนี่ยท่านผู้ชมโอ้พันอะไรเนี่ยดูตัวหน่อยโอ้อะไรเนี่ยโหเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวอุ้ยใส่โอ้ยลงมาถึงเลยเป็นโลโอ้เดี๋ยวเอาโอ้โหแมคโครเขาผัดเขาเนี่ยฮะมันพันแบบเละเทะเลยโหนี่ฮะเรียบร้อยครับผมนะฮะโอ้โหนี่ครับผมเนี่ยช่วงเนี้ยที่เราต้องระวังนะผมเนี่ยนี่ผมดูตัวครับผมเนี่ยดูไซส์ผมเนี่ยฮึบนี่ครับผมเรียบร้อยนี่ครับผมนี่ฮะไม่โลได้ไงผมนี่ฮะโลฝาครับผมเนี่ยแต้มแรกครับผมสวยงามอ่ะไปฮะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับมีกันอีกไหมครับผมเนี่ยก็จะมีสักกี่ตัวก็ยังไม่รู้นะผมเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมก็ลองมาเปิดหมายดูว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมจะไม่มาลงเลยครับผมเนี่ยมันได้ตัวยากครับช่วงนี้เลยนะผมน้ำมันขึ้นนาผมจะไม่มาปักนะในคลองฮะอันนี้ผมมาปักให้รับชมครับผมหลังที่รีวิวไว้อยู่นี่เงียบดีจริงๆครับผมหลังนี้อีกหลังนึงหลังนี้เฮ้ยยังไงเนี่ยขันเปียกครับผมเอ้าดึงเอ้าอะไรอะไรครับผมนี่ครับเอ้ามีอยู่ดึงเบาๆงี้ปลาเนื้ออ่อนมั้งเนี่ยผมว่าแง่เลยเนี่ยใช่ไหมลองนี้ใช่ครับผมนี่ฮะปลาเนื้ออ่อนเยอะจริงๆปลาเนื้ออ่อนมาลืมพี่อีกครับผมนี่ฮะอ่ะนี่ครับผมแต่ที่สองนะผมนี่ฮะแจ๋วไปกันต่อปลาเนื้ออ่อนก็กินนะผมเนี่ยมันกินทากครับผมเฮ้ยท่านผู้ชมนู่นอยู่ตัวหลังนู้นนิ่งหลังนี้ยวบโอ้โหเดี๋ยวดูเลยอะไรกันครับเดี๋ยวลองเถอะผมก็ลองดูแถวนี้ก่อนฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ขันเป็นไงเดี๋ยวดูนี่ก่อนอันนี้อะไรยังไงครับเนี่ยนั่นครับผมโอ้โหอุ้ยเอาละท่านผู้ชมเอาแล้วโอ้โหเดี๋ยวเรือก็ไม่นิ่งครับผมเอาอีกแล้วอย่างนี้ไม่ขี้แน่นอนอย่างนี้เอาอีกแล้วครับผมอย่างเงี้ยไซน่าจะไม่ตกต่ำอีกแล้วครับผมเนี่ยไหนลองดูด้วยผมขอลองดึงเช็คก่อนฮะโอ้ตัวก็ไม่ธรรมดาผมสายเช็คโอ้โหดูด้วยผมเนี่ยผมปากแน่นอยู่นะเนี่ยโอ้เดี๋ยวโอ้ท่านผู้ชมอย่าไปดึงขึ้นมั่วซั่วเลยผมไม่ได้เลยผมเนี้ยโอ้โหนี่ปลากำลังแรงอย่างนี้นี่อย่าไปดึงสวนเถอะนะผมเนี้ยอย่างที่ผมบอกหลายคลิปนะผมโอ้โหอย่าไปดึงสวนนะฮะให้เขาหมดแรงนะผมเนี้ยแล้วค่อยดึงผมโอ้โหดูผมโปอยู่เฉยโอ้โหนี่ปลากำลังแรงผมเนี้ยอย่าไปดึงสวนเด็ดขาดนะผมปล่อยให้เขาดึงไปผมก็ไม่มีอะไรมาตักเลยฮะโหมีติดหลุดนะผมเนี่ยโอ้เดี๋ยวหาอะไรตักดิแป้งเลยแป้งไหม
แต่งที่ผ่านเนาะเอาฮาๆนี่แหละเอาฮาๆเลยผมเนี่ยเอาปลอดภัยครับผมฮึบกระแฝงไม่มีหนีครับผมนี่ฮะเกือบโลครับผมเนี่ยอุ้ยต้องบอกเกือบโลเป็นโลอีกได้โลนะผมเนี่ยเอ้าโอเคไปไปดูกันต่อนะคันตรงนี้ไปไหนอ่ะโอ้หนูเฮ้ยอันนะหญ้าทำไมหญ้าพันอย่างนั้นอ่ะตรงนี้ผมจำได้ผมปักไว้หลังนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมปักไหมเนี่ยปักนะแถวเนี้ยนี่ไม่ปักได้ยังไงครับผมนี่ฮะคันจมดิบเลยอะไรครับเนี่ยดูนะฮะไปไหนครับผมโอ้โหอยู่ไหมเอานี่ไงปลาไหลปลาไหลครับผมเอ้าเดี๋ยวปลาไหลท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสวยก็ผมเนี่ยโชว์ของผมขั้นนั้นก็ยากเปียกๆครับผมเนี่ยฮะอ้าวอย่างนี้ได้ลุ้นกระแทบเรียงหลังเลยผมเนี่ยนี่นะครับผมแต้มที่3นะผมนี่แต้มที่4สวยฮะดูขั้นนั้นครับผมดูขั้นนี้ต่อขั้นนี้ยังไงครับเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่ท่านผู้ชมเหมือนเดิมเอาอีกแล้วอันนี้มีแต้มเดี๋ยวตรงนี้น้ำตื้นนะผมเนี่ยตรงนี้น้ำตื้นครับผมไปดูสิอุ้ยเฮ้ยงานตึ๊บเอานี่นะครับผมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ย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 แรงจัดเอาแรงไปมันจะแรงขนาดไหนมาอยากดึงสวนเลยครับผมนี่ครับผมอ่ะฮึบเรียบร้อยอ่ะตัวนี้ไซส์ประมาณเกือบครึ่งโลผมเนี่ยแต้มที่5นะผมสวยงามโอ้โหวันนี้โอ้โหสวยทั้งเลยอ่ะไปต่อฮะนี่ก็หมดแล้วผมเนี่ยหมดแค่นี้แล้วผมหลังนี้หลังท้ายแล้วเนี่ยผมเนี่ยปลาช่อนนั่นเลยนะฮะโอ้ปลาสวยงามจริงครับผมเนี่ยนี่ผมเดี๋ยวลองดูดิเหยื่ออยู่ไหมโอ้เหยื่อยังอยู่ครับผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราสรุปปลาด้วยกันเลยฮะก็เดี๋ยวเราสรุปปลาด้วยกันเลยผมก็วันนี้ได้ปลาช่อนอยู่3ตัวนะผมปลาช่อน3ตัวปลาเนื้ออ่อน1ตัวปลาไหล1ตัวนะครับผมก็เป็นทั้งหมด5ตัวนะผมนี่ผมดูเช้าแค่รอบเดียวผมเดี๋ยวผมให้ดูปลาผมตัวไซส์ขนาดไหนนะไซส์ใหญ่ๆนะผมนี่ฮะถ้าปลากินนี่นะผมถ้าปลากินในคลองน้ำลึกอย่างนี้นะฮะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆอย่างเดียวนะผมนี่ฮะนี่ฮะดูมือผมนะผมนี่นี่ฮะตัวแรกที่ได้มานะผมนี่ฮะตัวนี้ตัวสุดตัวสุดท้ายนะผมนี่ดูปลาไหลผมนี่
โอ้อย่างใหญ่ๆครับผมเนี่ยโอ้เดี๋ยวผมจะยกให้ดูอ่ะโอ้โหครับผมยกแทบไม่ได้เลยครับผมเนี่ย3โลฝ่าเลยครับผมเนี่ยนี่ครับผมค่ำคืนนี้นะฮะโอ้โหนี่ฮะค่ำคืนนี้5ตัวนะครับผมโอเค3โลฝ่าครับผมเช้านี้ครับผมอ่ะก็โอเคผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม